คุณบินมิตรครับข้อมูลล่าสุดที่คุณบินมิตรได้รับจากเมียนมานี่เป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้มันเลวร้ายลงแค่ไหนวันนี้ก็ยังไม่มีผู้เสียชีวิตครับมีแต่บาดเจ็บเล็กน้อยประมาณ 5-6 คนรายงานล่าสุดนะฮะเมื่อวานก็เสียชีวิต3คนที่เขตกระชินต่อรายแล้วก็ยาวดี1รายครับค่ะคุณวินมิตรครับการเสียชีวิตของคนที่รัฐกระชิน2คนคุณมีสังเกตเห็นหรือว่าประเมินท่าทีที่จะตอบโต้กลับหรือว่าท่าทีของกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มอื่นๆบ้างไหมคะตอนที่ถูกยิงเนี่ยกำลังวิ่งหนีกันฮะกำลังถูกกราบเลยวิ่งหนีกันถูกยิงที่หัวแล้วก็อีกคนหนึ่งก็หัวเหมือนกันฮะเพราะฉะนั้นไม่กล้าต่อต้านหรือต่อสู้เพราะว่าถ้ามีเตรียมปืนปุ๊บมันก็วิ่งหนีกันคนละมุมมาคุณวินวิทย์ว่าจากนี้ไปท่าทีของชนกลุ่มน้อยต่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นในเมียนมาทั่วๆไปนี่จะเป็นยังไงครับคิดว่าจะถึงจุดที่มันจะมีการแตกหักกันไหมครับชนกลุ่มน้อยเนี่ยทุกครั้งที่มีปัญหาประเทศพม่าเนี่ยเขาก็เรียกเราชนกลุ่มน้อยชนกลุ่มน้อยเนี่ยมีบทบาททุกครั้งแต่มันก็เคลียร์ออกทุกครั้งฮะตั้งแต่สมัยตัญญาปานลงก่อคู่อิสราเอลก็ถูกใช้ชนกลุ่มน้อยเข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็คล้ายๆกับชนกลุ่มน้อยในคล้ายๆกับข่าและตะไคร้ต้มยำพุ่งฮะเวลาเราทำต้มยำพุ่งเนี่ยข่าตะไคร้ต้องมีแต่เวลากินเนี่ยเราเคลียร์ออกก่อนทำเอาแน่ฮะทุกครั้งที่ปัญหาทางการเมืองของที่พม่าปุ๊บเอาดึงชุมชนน้อยเข้ามาสุดท้ายก็ชุมชนน้อยก็เรียกร้องสิทธิของเขาที่ว่าปกครองระบบสาธารณรัฐจิตกว่าปีได้ยังไม่ได้อะไรเนี่ยฮะแต่ว่าเที่ยวนี้ดูเหมือนว่าทางทหารเมียนมาก็กำลังใช้วิธีการแบ่งแยกและปกครองใช่ไหมครับคือพยายามจะดึงชนกลุ่มน้อยบางกลุ่มเข้ามาเป็นพวกด้วยมีอะไรพบสูงสุดมีอะไรก็ท้ายสุดท้ายที่เขาเอามาใช้คือการอยู่ยิงกับชนกลุ่มน้อยแล้วก็จะซื้อสัญญาปลองดองของกับชนกลุ่มน้อยให้ได้เขาพูดย้ำหลายครั้งหลายหนหลายวิธีแล้วว่าเขาพยายามภายในหนึ่งปีเนี่ยสินสัญญาคนที่ยังไม่ได้สินสัญญาที่ผมมาเท่าไหร่เนี่ยเอามาร่วมรวมสินสัญญาให้ได้เพราะว่า10ปีแล้วที่ว่าทุกคนได้ต้องการอะไรเขาอยากได้อะไรคุยกันรู้เรื่องแล้วเพียงแต่ผมเข้าใจว่าสมัยนาวซานซูจีไม่สินสัญญาเพราะว่าความตัดสินใจการตัดสินใจคือทหารคนที่ได้หน้าคุณนาอัสสุจีเขาไม่อยากให้เป็นอย่างนี้มาเลยเขาก็ดึงเวลาดึงขึ้นไปปลุกมาและปัจจุบันอำนาจอยู่ในมือเขาสามารถเซ็นสัญญาได้เมื่อทุกเวลาถ้าเซ็นได้ก็เขาก็มีชื่อเสียงตอนในคนชุมกลุ่มไว้แล้วก็นานาชาติก็ยอมรับได้อันนี้ภายสุดท้ายที่เขาจะเอามาใช้มากกว่าฮะคุณวินมิตรประเมินท่าทีของกองทัพเมียนมาในการสลายการชุมนุมอย่างไรคะเพราะว่าเราได้เห็นการปราบปรามการชุมนุมที่ใช้ความรุนแรงอย่างมากถ้าดูท่าทีของทหารเมียนมานี่คิดว่าตกใจไหมคะที่ได้เห็นประชาชนออกมาประท้วงอย่างต่อเนื่องนะคะค่ะเพราะว่าน่าตกใจน่ากลัวผมเพราะว่ามันก็ใช้ความรุนแรงผมเข้าใจว่าสมัยก่อนปี88ก็ดีปี2007ก็ดีการปราบปรามเนี่ยมีแกนนำฮะการประชุมนู่นมีแกนนำเขาจับแกนนำปุ๊บมันก็หยุดการประท้วงทันทีครั้งนี้ไม่มีแกนนำแล้วก็ออกมาประท้วงต่างคนต่างออกมารวมกลุ่มการประท้วงเลยเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปจับใครทีนี้เขาใช้ไม้แข็งเชือกไก่ให้ลิงดูทำเนาเนี่ยเขาก็ยิงขู่
และยิงขู่ก็ยังไม่พอชาวบ้านก็ยังออกมาอยู่เพราะฉะนั้นต่อไปไล่จับแต่และชุมชนแต่และหมู่บ้านวิธีการอย่างนี้ผมเข้าใจว่าเขาพยายามจะปรับถึงวันกองทัพวันที่27ที่จะถึงนี้ฮะเดือนนี้พยายามเขาจะปรับให้ได้หมายความว่าจากนี้ไปจนถึงวันที่27มีนาคมจะยิ่งได้เห็นการเร่งเครื่องในการสลายการชุมนุมของกองทัพเหรอคะน่าจะเชื่อว่าอย่างนั้นครับเพราะวังเก้าทัพเนี่ยทุกอย่างสงบเรียบร้อยไหนวังเก้าทัพวันที่27ที่จะถึงนี้แต่อย่างไรก็ตามการสงบของที่พม่าไม่เกิดขึ้นแน่เพราะถึงแม้ว่าปราบจนแบบไม่สามารถออกมาบนถนนได้ถ้ามีโอกาสก็เดินวันหรือว่าเดินต่อต้านทุกรูปแบบเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าปีแปดนี่30กว่าปีแล้วยังเคร่งใจของประชาชนยังมีอยู่ครับเพราะฉะนั้นติดตัวร้อนๆอย่างนี้แล้วก็ต่อหน้าต่อตามีคนเสียชีวิตบาดเจ็บแล้วก็ถูกเจ็บอย่างนี้การเคร่งใจยิ่งหนักเข้าไปครับคุณวินมิตรเห็นโอกาสที่จะมีการเจรจาเกิดขึ้นไหมครับระหว่างกองทัพกับกลุ่มที่ออกมาชุมนุมประท้วงอยู่ตอนนี้เพราะว่านี่เป็นข้อเรียกร้องจากนานาประเทศโดยเฉพาะประเทศในอาเซียนผมก็ยังมองไม่เห็นครับเพราะทหารเนี่ยมันอยู่เหนือเกณฑ์การเจรจาอยู่แล้วเพราะว่าเขาวางแผนว่าภายใน1ปีปีเขาควบคุม1ปีหลังจากนั้นเขาจะมีการเลือกตั้งเพราะว่าการเลือกตั้งปัจจุบันเนี่ยภาคใดไม่เข้าร่วมอย่างน้อยไม่ลงจะมาเลือกตั้งสามคนในพันนะตลายด้วยปริยายเพราะฉะนั้นพักการเมืองเนี่ยต้องเดินหน้าทำตามร่มแมกของเขาถ้าไม่ทำตามคือตลายพักด้วยปริยายฮะค่ะคุณมินก็กำกับของพักการเมืองคุณมีมิตรประเมินท่าทีของทางพรรค NLD และการตั้งรัฐบาลทัดถิ่นภายใต้การนำของดร.ซาซา CRPH อย่างไรบ้างคะแล้วคิดว่ากองทัพประเมินกลุ่มนี้อย่างไรคะสำหรับ CRPH นะคะเขาบอกว่าอันนี้นอกกฎหมายเขาพยายามจะปราบฮะทหารเขาแถลงการออกทีวีทุกวันฮะเป็นช่วงๆเสร็จแล้วก็ CRPHกรรมการตัวแทนรัฐสภาเนี่ยไม่ใช่เรื่องใหม่ฮะในการเลือกตั้ง1990ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วครั้งหนึ่งในครั้งนั้นมันก็มีพรรคการเมืองของคุณกรมน้อยแล้วก็ NLD แกนนำแล้วก็รวมกลุ่มกันแล้วก็ตั้งคณะกรรมการตัวแทนรัฐสภาครั้งหนึ่งแล้วสุดท้ายก็ถูกจับติดคุก40ปี50ปีก็มีสุดท้ายก็ออกมาได้ด้วยมิถุนตกรรมได้ออกมาทั้งหมดเสร็จแล้วก็ชุมกลุ่มน้อยครั้งและครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วมันก็มีประสบการณ์ที่ว่าเงินกระทูลหลอกใช้เวลายังจำเป็นก็ให้ถึงชุมกลุ่มน้อยเข้ามาเวลาพระเอเนดีได้ดีได้ก็ไม่ดึงชุมกลุ่มน้อยเข้ามาร่วมในรัฐบาลเอไลเพราะฉะนั้นครั้งนี้เขาดึงชุมกลุ่มน้อยชุมกลุ่มน้อยก็ไม่ไหวไว้ใจแล้วก็ออกมาพูดว่าต้องให้ชัดเจนกว่านี้อย่างที่ถากพันธรัฐที่เขาต้องการนี่จะทำยังไงแล้วก็รัฐธรรมนูญปัจจุบันเนี่ยไประบุตาพันธรัฐไม่ได้เพราะฉะนั้นจะทำยังไงจะยกเลิกไหมหรือว่าร่างใหม่ไหมอันนี้เขาต้องการรอดูอยู่ครับ